เอาไหนๆก็คริปโตนั้นก็คริปโตต่อที่สุดๆไปเลยนะฮะเดี๋ยวกลายเป็นว่าวันนี้ผมเน้นแต่เรื่องคริปโตเหลือเกินไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครบอกได้ครับว่าความตกต่ำย่ำแย่ภาวะผันผวนแล้วก็ล้มละลายระเนระนาดเดี๋ยวมันจะไปจบไปจอดถึงตรงไหนเพราะมันกระทบเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของเงินนักลงทุนจึงอยู่ครับมันเป็นวงการที่เกิดมาใหม่มันเป็นวงการที่เกิดขึ้นมาดูเหมือนจะเฉพาะกลุ่มด้วยซ้ำแต่เงินที่เคลื่อนไหวซื้อขายกันเนี่ยนะครับด้วยปริมาณด้วยมูลค่าเนี่ยไม่ใช่เล่นแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ผู้กำกับนโยบายทั่วโลกต่างก็จับตามองครับว่านี่จะเป็นสินทรัพย์แห่งความปลอดภัยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงหรือสินทรัพย์ที่อันตรายกันแน่ในโลกแห่งการลงทุนสู่อนาคตกันนะครับที่ผมพูดมาถึงเรื่องนี้ก็เพราะอะไรทราบไหมฮะ4 เดือนผ่านมามนุษย์เงินเดือนที่ทำงานกับบริษัทเงินคริปโตเคอเรนซีหรือสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีทั่วโลกตกงานไปแล้วกว่า 3,700 คนใครที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้จะรู้ครับว่าเมื่อสภาวะตลาดไม่เอื้อแล้วก็เนี่ยนะฮะคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานกับแต่ละองค์กรหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็จะร้อนๆหนาวๆแน่นอนเพราะนั่นหมายความว่ายิ่งในยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยนะครับอะไรมันก็จะเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนั่นคือการตัดลดค่าใช้จ่ายของบริษัทเหมือนอย่างขณะนี้ที่วอนดาธุรกิจอุตสาหกรรมในแบบกลุ่มดั้งเดิมกำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขายของไม่ดีเงินเองก็เฟ้อรายได้เองก็หดหายคนเองก็ยังกลับมาไม่มีงานทำในเต็มที่และแถมเศรษฐกิจยังจะมาใส่เกียร์ถอยตกเข้าสู่เกียร์ R ถดถอยกันอีกก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวกันอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ดูจะแกะไม่ออกกับสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นี่เหมือนกันนับตั้งแต่ราคาของเงินบิตคอยน์ที่ขึ้นไปถึง $69,000 ในพฤศจิกายนจนกระทั่งตกต่ำมาเรื่อยๆในสิ้นไตรมาสที่2มันเหลืออยู่ประมาณแค่ $17,000 หายไปถึง 70% มูลค่าของตลาดเงินบิตคอยน์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยหายไปถึง$2,000,000กว่า77,000,000 บาทผมเคยทำคลิปพวกนี้ไปดูย้อนหลังได้นะฮะและในที่สุดมันก็ตีตื้นขึ้นมาได้ประมาณ22,000สูงสุด24,000แป๊บเดียวแล้วก็ตกมาที่$23,000ก็เท่ากับว่าถ้าเทียบกับจุดสูงสุดตอนนั้นตอนนี้เงินบิตคอยน์เนี่ยก็หายไปร่วมๆประมาณ 55-60% จากสถิติสูงสุดยังไม่พ้นสภาวะที่เรียกกันว่า Clash ถึงแม้ว่ามันกำลังออกมาจากคริปโตวินเตอร์ก็ตามนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดและดูจะกลายเป็นเรื่องที่หลายคนบอกนึกไว้แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคนที่เคยทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นคนรุ่นใหม่อยากจะทำงานกับบริษัทที่แบบเป็นดิจิตอลสมัยใหม่ในวงการของคริปโตเคอเรนซีคุณก็จะต้องถูกปลดออกจากงานและโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นวัฒนธรรมองค์กรของโลกตะวันตกอันนี้ไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องว่ากันคือตัดเป็นตัดไม่มีการคุยปลดคือปลดเพื่อเซฟตัวบริษัทไว้ก่อนนี่เป็นวิธีคิดของบริษัทสัญชาติตะวันตกซึ่งเขาก็ใช้กับวงการของคริปโตเคอเรนซีแม้จะเป็นวงการของคนรุ่นใหม่ก็ตามนะครับ4เดือนที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะที่ได้ยินได้ฟังเล่าข่าวพูดคุยนะฮะว่ามีการปลดพนักงานในวงการของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยผมรวบรวมมาให้ทั้งหมดเลยแล้วจับตัวเลขมาทั้งหมดปรากฏว่าตั้งแต่1มกราคมจนถึงวันที่22กรกฎาคมเอาวันนี้เลยฮะตัวเลขของเรารายการเราต้องเป็นตัวเลขสดๆทันๆกันจริงๆเนี่ยนะฮะมีพนักงานมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานในวงการคริปโตเคอเรนซีตกงานรวมกันมากกว่า 3,726 คนครับเพียงแค่4เดือนนะเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่พวกนี้ที่จะต้องออกจากงานถูกตกออกจากงานสูงขนาดนี้ทั่วโลกฮะอ่ะ 3,726 คนเนี่ยไล่เรียงกันไปเนี่ยนะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยที่จะเริ่มมีสัญญาณของการปลดงานกันแบบเน้นๆเนื้อๆและเริ่มประกาศกันชัดๆเนี่ยก็เริ่มไปตั้งแต่เมษาพฤษภามาหนักสุดก็อีตอนมิถุนากรกฎาคมเนี่ยน้องๆมิถุนาคือตกงานกันเยอะอย่างนี้เอาเราดูนะเมษายนเนี่ยรายแรกเนี่ยบริษัทแรกที่ประกาศเลย BitMEX ปลด75คนเลยนี่แสดงว่าอาจจะเห็นท่าทางไม่ดีแล้วตั้งแต่รายแรกในเมษายนพอเมษาเสร็จปั๊บพฤษภาคมมี3บริษัทกระจายกันอยู่ทั่วโลกเลยฮะBitSoul พวกนี้จะเป็นชื่อของแพลตฟอร์มในการเทรดคริปโตเคอเรนซีแต่ละบริษัทที่อยู่ในแต่ละประเทศนะที่เขาตั้งกันขึ้นมาเนี่ยครับอยากรวยกันเนี่ยนะฮะ26พฤษภาคม BitSoul ในอเมริกาใต้ปลด80คน24พฤษภาคม BuenBit ในอาร์เจนตินาปลด80คน23พฤษภาคม Gemini ประกาศปลดพนักงาน 10% และ Gemini นี่นะฮะเป็นแพลตฟอร์มของคริปโตเคอเรนซีระดับโลกเหมือนกันซึ่งนึกไม่ถึงเลยว่าจะมีการปลดรอบ2ในกรกฎาคมเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับพอเมษาผ่านไปแล้วพฤษภาผ่านไปแล้วทีนี้มิถุนาเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่โอ้โหตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยตกต่ำระเนระนาดแล้วก็เกิดภาวะช็อตเงินสภาพคล่องเนี่ยนะฮะแล้วก็เริ่มเกิดภาวะของการหยุดให้บริการฝากถอนเทรดเงินคริปโตเคอเรนซีของแต่ละแพลตฟอร์มทั่วโลกเนี่ยในมิถุนายนเนี่ยปลดกันอย่างตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนฮะคือเริ่มจาก2มิถุนายน
พลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีชื่อว่าเรนนะฮะที่แต่ไม่ได้แปลว่าฝนนะฮะเรนอยู่ตะวันออกกลางปลด20คนต่อมา3มิถุนายนฮะ 2TM แพลตฟอร์มเทรดคริปโตเคอเรนซีในบราซิลปลด80คนต่อมายังไม่ถึงสัปดาห์เลย13มิถุนายน crypto.com BlockFi ปลด400คนนะฮะมันตัวเลขมันเริ่มชันเริ่มมากยิ่งขึ้นเริ่มพุ่งขึ้นและหนักที่สุดเลยคือ14มิถุนายน Coinbase คนที่อยู่ในวงการคริปโตร้องอ๋อเลย Coinbase 14มิถุนายนเป็นวันประวัติการของวงการคริปโตเคอเรนซีเพราะ Coinbase ปลดพนักงาน 1,100 คนนับเป็นบริษัทแรกที่ปลดพนักงานเป็นจำนวนมากที่สุดในวงการของธุรกิจคริปโตเคอเรนซีและในมากที่สุดในเดือนนั้นด้วยและเป็นประวัติการด้วยนะครับเสร็จจาก14มิถุนายนไป20มิถุนายน20มิถุนายนนะฮะบายบิตปลดพนักงาน 30% ของทั้งหมดเอาไม่พอ24มิถุนายนบิตแพนด้าอันนี้อยู่ในยุโรปเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีปลด270ไปต่อที่27มิถุนายนเกือบสิ้นเดือนละแบงซ่าซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทรดคริปโตเคอเรนซีในออสเตรเลียปลด70คนฮะและมาถึง28มิถุนายนอูปีโกลบอลคลาวซึ่งเป็นของจีนแผ่นดินใหญ่แต่มาจดและก็ตั้งศูนย์อยู่ที่สิงคโปร์นะฮะ28มิถุนายนฮูปีโกลบอลคลาวปลด 30% นี่มิถุนายนล้วนๆไม่จบครับกรกฎาคมพอขึ้นวันแรกเลยวันจ่ายเงินเดือนขอโทษนะเป็นวันแรกเลยเนี่ยนะ1กรกฎาคม Cosmos Builder Ignite ปลด 50% ของทั้งหมด4กรกฎาคม Celsius Network ปลด150คนเนี่ยเริ่มจะแดงตรงนี้ฮะ5กรกฎาคมนะฮะ Crypto Exchange Bullish.com ปลด 10%7กรกฎาคม Compass Mining อันนี้เป็นคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟาร์มคริปโตคือขุดหาเงินคริปโตเคอเรนซีที่ตอนนี้บริษัทในประเทศไทยตอนนี้เปลี่ยนโมเดลนะฮะมาตั้งฟาร์มขุดคริปโตกันยกใหญ่และช่วงนี้จริงเงียบไปเลยเนื่องจากว่าราคาของคริปโตนั้นตกต่ำอย่างมากCompass Miningปลดพนักงาน 15% และลดเงินเดือนฝ่ายบริหารด้วยนี่เกิดขึ้นมา7กรกฎาคม14กรกฎาคมครับ OpenSea โอ้นี่ก็โด่งดังมากใหญ่โตเหมือนกัน OpenSea ปลดพนักงาน 20% ของทั้งหมดฮะ19กรกฎาคมนี่อ่ะ Gemini แพลตฟอร์ม Gemini ปลดพนักงานรอบที่2 7% คือ68คน Gemini เนี่ยปลดรอบแรกดิเมื่อวันที่23พฤษภาคมเสร็จแล้วก็มาถึงวันที่19กรกฎาคมปลดรอบ2เป็นบริษัทคริปโตเคอเรนซีแห่งแรกที่ปลดพนักงานถึง2รอบภายในระยะเวลาไม่ถึง3เดือนดิบดีและมาถึง21กรกฎาคมคือเมื่อวานเนี่ยคือข่าวที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ blockchain.com ปลด 25% หรือกว่า150คนนี่คือสึนามิมนุษย์เงินเดือนคริปโตเคอเรนซีตกงานถึง 3,700 กว่าคนในช่วงระยะเวลาเพียงแค่4เดือนและหลังจากนี้จะมีอีกไหมคำตอบคือมีมากไหมคำตอบคือมากเพราะสภาพคล่องของวงการคริปโตเคอเรนซีขณะนี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้เลยแม้แต่น้อยและยิ่งสถานการณ์ของการขึ้นดอกเบี้ยอเมริกาที่กำลังจะมาแรงและเร็วอีกครั้งหนึ่งในสิ้นเดือนนี้และยังเหลือแล้วก็จะขึ้นต่อไปเรื่อยๆนี่นะฮะอารมณ์ความรู้สึกมันจะไม่ช่วยอะไรเลยในสภาวะขณะนี้นั่นสิ่งสำคัญที่สุดนาทีนี้ก็คือบริษัทที่ทำคริปโตเคอเรนซีมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือ lean and mean นะทำตัวเองร่างกายให้ปราศจากไขมันให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็มีความคล่องตัวที่สุดตัดค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างออกไปให้เร็วที่สุดกับการที่ยังไม่ฟื้นตัวและที่สำคัญก็คือราคาของเงินคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าสกุลไหนเนี่ยมันก็ยังเป็นลักษณะแบบสมไข่กันอยู่เลยนะฮะคุณนวัตบอกอย่างนี้ครับเทคโนโลยีทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงเร็วๆก็จริงถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช้ทำงานได้เร็วคริปโตก็จะจบเลยนะครับถูกต้องฮะควอนตัมคือเรื่องนึงที่เขาคุยกันแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะเอามาคุยวันหลังนะหลายท่านที่อยู่ในบีทามส์ของเราเนี่ยนะครับนะก็ไม่ใช่แบบเป็นคนรุ่นใหม่ไปซะทีเดียวแต่ก็เป็นคนรุ่นร่วมสมัยควอนตัมก็เป็นอีกเทคโนโลยีนึงที่น่าสนใจแล้วมันจะกระทบแล้วมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะพลิกนะวงการตลาดทุนอย่างชนิดที่เหลือเชื่อเลยทีเดียวนะครับ